การเตรียมตัวแบ่งเป็น2 3ส่วนสำคัญนะครับก็คือการทำการเตรียมแผนการต้อนรับทีมนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการรักษาความปลอดภัยการอำนวยความสะดวกต่างๆหรือว่ากิจกรรมที่จะทำให้เกิดประโยชน์มากที่สุดในอุตสาหกรรมกีฬาบ้านเรานะครับรวมถึงเกมใหญ่ในวันที่12นะครับอันนี้คือการเรื่องเตรียมความพร้อมเรื่องการต้อนรับทีมอันที่2คือการเตรียมพร้อมในความเป็นเจ้าบ้านที่ดีนะครับการเตรียมพร้อมแบ่งเป็นเรื่องของการรองรับนะครับสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆและสิ่งสำคัญที่สุดก็คือการปรับปรุงสนามราชมังคลากีฬาสถานด้วยทีมของเราเองนะครับก็คือสภาพสนามต้องมีความพร้อมสูงสุดนะครับการเปลี่ยนพื้นสนามใหม่หมดเลยการเปลี่ยนฟาซิลิตี้ในสนามให้อยู่ในระดับที่สามารถรองรับนักเตะได้ด้วยระดับบิ๊กเนมเหล่านี้รวมถึงระดับบอร์ดเอ็กซิคิวทีฟในต่างประเทศที่จะเข้ามาแข่งสำคัญสำคัญในระดับโลกได้รับเชิญตอบรับคำเชิญเข้ามามีส่วนร่วมในเกมนี้ด้วยเหมือนกันนั้นผมว่ามันก็เป็นเกมใหญ่ที่นานาอารยประเทศก็เข้ามามีส่วนร่วมเพราะจะมีการถ่ายทอดออกไปด้วยครับคิดว่าประมาณสักกี่เปอร์เซ็นต์แล้วของขึ้นหน้าที่เราพร้อมตอนนี้ความพร้อมเราเตรียมงานไปมากกว่า 60-70% นะครับเรามีเวลาอีกประมาณ2เดือนที่จะบริหารจัดการเรื่องนี้ให้สมบูรณ์ที่สุดนะครับแล้วก็เรื่องความปลอดภัยในวางแผนเราก็กำลังเตรียมที่จะต้องหาลือในเรื่องของการรักษาความปลอดภัยการอำนวยเรื่องจราจรเรื่องพื้นที่เรื่องกาดเรื่องอะไรต่างๆนะครับอันนี้เป็นเพราะว่าจะมีผู้นำหลายๆที่เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องด้วยทูตานุทูตอีกต่างๆนะครับรวมถึงนักเตะทั้งหลายด้วยนะครับแล้วก็สิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆอีกนะครับโรงแรมที่พักสนามฝึกซ้อมต่างๆก็มีการปรับปรุงสนามฝึกซ้อมทั้งหลายให้มีความพร้อมเพื่อจะรองรับความสมบูรณ์ที่สุดของเกมด้วยครับแล้วสุดท้ายฝากอะไรเกี่ยวกับแฟนบอลชาวจีนหน่อยครับชาวจีนกับไทยเป็นพี่น้องตึงหนังเกี้ยพี่น้องกันทั้งนั้นนะครับเราก็คิดว่าเราอยากให้ไทยจีนพี่น้องกันกลับเข้ามาสู่เมืองไทยให้เร็วที่สุดให้เร็วที่สุดเพราะว่าเราคิดว่าคนจีนอยากมาเที่ยวเมืองไทยมากๆนะครับคนไทยก็อยากไปเที่ยวเมืองจีนมากๆเหมือนกันผมเองก็ไปมาสู่บ้างแต่ว่าตอนนี้ประเทศปิดมา2ปีกว่าแล้วน่าจะเปิดได้แล้วแล้วก็หวังว่าจะได้รับโอกาสได้ต้อนรับนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะยิ่งคนจีนเนี่ยเข้ามานะครับตอนนี้ถ้าเราได้รับข่าวเร็วเราจะได้สำรองที่นั่งให้จำนวนใหญ่ๆให้กับพี่น้องชาวจีนเพราะว่าผมว่าเกมคู่นี้ประเทศจีนก็อยากให้ไปเล่นที่เมืองจีนแล้วก็แฟนบอลของชาวจีนก็มีมหาศาลลองคิดดูสิครับว่าถ้าคู่นี้ไปเล่นที่เมืองจีนผมว่าเล่นได้มากกว่า1เมืองจริงไหมครับไม่พอหรอกครับสนามประชากรจีนเยอะมากใช่ไหมครับเพราะคนนี้มาเล่นอยู่ในเมืองไทยมันโอเคมาอยู่ในเมืองไทยแล้วอยากให้คนจีนบินเข้ามาเยอะๆเราไม่รู้ว่านโยบายเปิดประเทศมันเปิดแล้วหรือยังถ้าออกมาได้เราอยากให้นักท่องเที่ยวชาวจีนซึ่งเป็นฐานนักท่องเที่ยวใหญ่ที่เข้ามาในเมืองไทยจำนวนมากเนี่ยมีโอกาสเข้ามาด้วยนะครับเราหวังว่าเราจะโชคดีที่ในวันที่12กรกฎาคมตอนนั้นเนี่ยน่าจะคลี่คลายแล้วก็เดินทางมาได้